ริษัทประกันชีวิตนะครับได้คัดเลือกโรงพยาบาลที่มีบริการนะครับที่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับที่ได้รับการกำหนดก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยเป็นธุรกิจที่เน้นเรื่องของการให้บริการประชาชนแล้วก็ความเชื่อมั่นนะครับและโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการที่ธุรกิจประกันชีวิตเข้ามามีบทบาทมากในเรื่องของประกันสุขภาพสิ่งที่สำคัญก็คือว่าประชาชนเนี่ยเขาจะได้รับบริการทางการแพทย์เนี่ยดีมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนะครับเพราะฉะนั้นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือโรงพยาบาลซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับที่บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนเนี่ยได้มีโครงการนะครับก็ได้รับทราบว่าทำมาหลายปีแล้วในการที่จะคัดเลือกมีกรรมการเข้ามาและคัดเลือกโรงพยาบาลนะครับที่มีมาตรฐานแล้วก็มอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นการยืนยันว่าโรงพยาบาลเหล่านี้เนี่ยมีคุณภาพตามมาตรฐานที่บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนเป็นคนได้วางมาตรฐานไว้เพราะในฐานะที่สำนักงานคปภ.เนี่ยเป็นหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยและก็คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนด้านการประกันภัยเราให้การสนับสนุนในเรื่องนี้บทบาทตรงนี้เนี่ยเรื่องของประกันสุขภาพควบคู่ไปกับบริการของโรงพยาบาลในทำให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับความมั่นใจเมื่อเขาซื้อประกันสุขภาพไปเขาก็จะได้รับบริการทางการแพทย์ที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องขอชมเชยนะฮะชื่นชมทางบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตรวมทั้งโรงพยาบาลทุกแห่งที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าตรงนี้ครับครับในการที่บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจะให้บริการทางด้านประกันสุขภาพได้ดีที่สุดกับผู้เอาประกันนะครับก็จะต้องมีความร่วมมือที่แนบแน่นกับทางสถานพยาบาลและก็โรงพยาบาลครับเริ่มต้นจากการเชื่อมั่นเชื่อใจซึ่งกันและกันในความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการในเรื่องของการรักษาแล้วก็ค่าใช้จ่ายครับซึ่งอันนี้ก็ทั้ง14โรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลในวันนี้ครับก็ได้พิสูจน์ว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานระดับสูงครับก็บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตก็ถือว่าโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเป็นพันธมิตรเป็นคู่ค้าที่สำคัญมากแล้วก็อยากจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาบริการให้กับผู้ประกันต่อไปครับในแง่ของเรื่องของลูกค้ากับตัวแทนนะครับคือจริงๆของกรุงเทพประกันชีวิตเรามองว่าสุดท้ายแล้วเราให้บริการลูกค้าเป็นอย่างดีแล้วก็ลูกค้าพอเกิดความเชื่อใจอย่างที่คุณชนกล่าวเนี่ยสุดท้ายมันจะเกิดการบอกปากต่อปากแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเราให้ความสำคัญในการดูแลผู้เอาประกันทุกคนของกรุงเทพประกันชีวิตศูนย์การแพทย์กรุงเทพประกันชีวิตนะครับเราทำหน้าที่ในการเป็นตัวกลางที่จะคอยประสานกับโรงพยาบาลต่างๆนะครับในเรื่องในทุกๆด้านเลยซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาเนี่ยเราจะไม่ได้มองเฉพาะแค่เรื่องของการรักษาพยาบาลอย่างเดียวเราจะมองเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของการความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการด้วยซึ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนมีผลแล้วก็สุดท้ายมันเป็นทุกมิติที่ส่งผลกับลูกค้าของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเอาทุกประเด็นเนี่ยเข้ามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาในการมอบรางวัลครั้งนี้เพราะฉะนั้น14รางวัลที่ได้เนี่ยก็เป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่เรามีความไว้ใจครับแล้วก็มั่นใจที่จะให้บริการลูกค้าของเรานะครับ